พี่น้องตอนเหนือเป็นยังไงกันบ้างครับน้ำท่วมหนักขนาดไหนสำนักข่าววันนิวช่องวันของเราเป็นห่วงจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหนักๆเลยนะแพร่น่านเชียงรายพะเยาอ่วมกันสุดๆนะครับชาวบ้านหลายครอบครัวยังรอการช่วยเหลือครับจริงๆคุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวินาทีชีวิตนะครับของชาวบ้านทางตอนเหนือของประเทศไทยที่ต้องเอาชีวิตรอดจากน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดูสิฮะน้ำมาแบบนี้จะหนีกันยังไงทันครับนี่คืออุทกภัยใหญ่ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดครับมี6จังหวัดที่เดือดร้อนนะครับคือเชียงรายพะเยาน่านแพร่ส่วนที่ไม่ใช่ภาคเหนือก็ยังมีอุดรธานีและเพชรบูรณ์ด้วยตามที่เห็นอยู่ที่หน้าจอนะครับคุณผู้ชมรวมแล้วชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 20,000 ครัวเรือนเชียงรายน้ำท่วมไปแล้ว11อำเภอมีคนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4คนพะเยาท่วมไปแล้ว6อำเภอที่อำเภอปงกับดอกคำใต้หนักสุดในรอบ30ปีนะฮะส่วนที่น่านก็หนักไม่แพ้กันท่วมไปแล้ว11อำเภอปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านสูงสุดในรอบ100ปีคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะฮะทีมข่าวสำนักข่าววันนี้ของเราลงเป็นพื้นที่ไปที่จังหวัดแพร่อีกหนึ่งจุดที่เดือดร้อนมากๆคุณบอลรัชตะไทยตระกูลพาณิชย์นำทีมลงไปแล้วไปดูวินาทีชีวิตนะฮะที่คุณบอลและทีมข่าวกู้ภัยเพชรเกษมแพร่ไปช่วยเหลือโอ้น่าสงสารมากฮะผู้ป่วยติดเตียง8ชีวิตหนีออกมาไม่ได้แต่น้ำมาแล้วนี่ฮะสุดท้ายคุณบอลและกู้ภัยเพชรเกษมแพร่ช่วยเหลือออกมาได้สำเร็จนะฮะขอบคุณทุกท่านจริงๆส่วนอีกรายครับเป็นผู้หญิงที่ประสบภัยน้ำท่วมทุบประตูคุณผู้ชมตะโกนขอความช่วยเหลือนี่ฮะจังหวะนี้นี่แล้วดูน้ำฮะน้ำจะมิดประตูแล้วฮะแล้วคุณบอลกับทีมกู้ภัยได้ยินครับเธอทุบน้ำสูง2เมตรกระโดดลงไปทำอะไรเนี่ยนี่พังประตูครับแล้วพาเธอขึ้นเรือช่วยชีวิตได้อย่างหวุดหวิดมาแล้วฮะออกมาแล้วลอยคอมาแล้วฮะพอออกมาคุณบอลถามเธอเลยฮะเธอบอกว่าน้ำเริ่มท่วมบ้านตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาพยายามร้องตะโกนเรียกตลอดทั้งคืนแต่ก็ไม่มีใครช่วยข้าวก็ไม่ได้กินเธอคิดในใจตอนนั้นตายไม่รอดแน่ๆสุดท้ายทีมข่าวของเราช่วยเหลือเธอเอาไว้ได้สำเร็จครับใจเย็นครับอีกไม่อีกเนี่ยอยู่คนเดียวอยู่กี่คนเดียวอยู่คนเดียวนะครับแล้วติดอยู่ในบ้านตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินเสียงเรือหรือว่ายังไงได้ยินเสียงเรือห้องคนบ้านนี่เขาบ่ได้ยินโอเคปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วใช่ครับปลอดภัยแล้วพี่มูทีเพชรเกษมแพร่มาแล้วโอ้โหคุณผู้ชมลองนึกภาพนะฮะคือถ้าเรือลำนี้ของคุณบอลรัชตะไม่ผ่านไปแล้วไม่ได้ยินล่ะอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้หญิงคนนี้นะฮะขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือเธอได้สำเร็จนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดแพร่น้ำท่วมแล้ว5อำเภอนะครับตอนนี้ยังวิกฤตนะเพราะว่าน้ำทะลักเข้าตัวเมืองท่วมไปแล้วกว่า 80% โอ้โหดูสิฮะนี่ชั้น2นะนี่หลังคาแล้วนะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่นะฮะนี่โอ้โหคนแก่นี่อยู่ชั้น2กันหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพื้นที่ที่ต้องรับมวลน้ำขนาดใหญ่ต่อจากแพร่สุโขทัยฮะอำเภอสวรรคโลกฮะเบื้องต้นผู้ว่าสุโขทัยแจ้งเตือนแล้วครับชาวบ้าน2ฝั่งแม่น้ำยมใน5อำเภอศรีสัชนาลัยสวรรคโลกศรีสำโรงเมืองและกงไกรลาดเฝ้าระวังนะฮะผู้ว่าบอกเตรียมหมดแล้วกระสอบทรายเครื่องสูบน้ำขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติยืนยันนะครับภาพรวมของน้ำท่วมปีนี้จะไม่รุนแรงเท่ากับปี54จะมาไม่ถึงกรุงเทพและปริมณฑลไปดูรัฐบาลกันหน่อยครับชาวบ้านถามหานะฮะคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรักษาการนายกครับได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งตั้งวอร์รูมแก้ปัญหาน้ำท่วมขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรลงพื้นที่ให้ความมั่นใจกับชาวบ้านนะฮะว่าจะไม่ซ้ำรอยปี54ไม่อยากให้พี่น้องตื่นตระหนกครับคือปริมาณน้ำปี54กับปีนี้มันไม่เหมือนกันมันไม่ได้มากอย่างที่เราเข้าใจไม่มากแต่ไม่เท่าไม่อยากให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนกพูดเอาอยู่ปีนี้จะไม่ซ้ำรอยปี54ใช่ไหมคะตอนนั้นผมไม่รู้อยู่ไหน เอาส่วนนายกอุ๊งอิ๊งฮะเดิมทีเมื่อวานนี้มีกำหนดการจะลงพื้นที่ไปที่แพร่กับน่านแต่ล่าสุดเช้าวันนี้
ไม่ไปแพร่แล้วฮะคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าต้องขออภัยพี่น้องประชาชนจังหวัดแพร่เป็นอย่างสูงเดิมเนี่ยตั้งใจจะลงพื้นที่2จังหวัดคือแพร่กับน่านโพสต์นี้นะฮะแต่วันนี้ไปแพร่ไม่ได้แล้วเนื่องจากสภาพอากาศฮะจะไปน่านจังหวัดเดียวนะคุณผู้ชมนะซึ่งเจ้าตัวก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องจังหวัดแพร่ผ่านทางสส3ท่านนะซึ่งผมเลื่อน TikTok เนี่ยเห็นชาวบ้านก็ถามหาสสในพื้นที่อยู่หลายคลิปอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยววันนี้รอดูบรรยากาศที่นายกลงพื้นที่ไปนะฮะสำนักข่าววันนี้ของเราครับนอกจากจะลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านแล้วครับโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมบริจาคจัดทำถุงยังชีพเลขบัญชีตามที่เห็นอยู่ที่หน้าจอระวังเจอมิจฉาชีพนะฮะคุณผู้ชมฮะเลขบัญชีนี้ชื่อบัญชีนี้เท่านั้น925-301-3131นะครับส่งกำลังใจจริงๆนะฮะทีมข่าวของเรายังอยู่ในพื้นที่นะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ